เอเชียเป็นทวีปขนาดใหญ่และมีประชากรมากที่สุดในโลกโดยทวีปแห่งนี้ตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่หลากหลายอีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกซึ่งเนื้อหาในวันนี้ช่องมาดูจะพาทุกคนไปพบกับ10อันดับประเทศที่รวยที่สุดในเอเชียกันครับโดยข้อมูลนั้นจะพิจารณาจาก 1. ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ 40% 2. ความแข็งแกร่งทางการทหาร 35% 3. อำนาจทางการเมือง 15% และ 4. อิทธิพลทางวัฒนธรรม 10% ซึ่งต้องบอกก่อนเลยครับคุณผู้ชมว่าบางประเทศอาจมี GDP ต่อหัวน้อยกว่าประเทศที่ได้ลำดับสูงกว่าแต่เมื่อนำสิ่งอื่นๆนำมาคำนวณด้วยทำให้ผลการจัดลำดับอาจเปลี่ยนแปลงไปและอาจไม่ตรงใจใครหลายๆคนและก่อนที่จะไปรับชมช่องมาดูขอ9ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับอันดับที่10ประเทศไทยประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพื้นที่ติดกับทะเลอันดามันและอ่าวไทยโดยประเทศไทยนั้นมีพรมแดนติดกับประเทศลาวกัมพูชามาเลเซียและเมียนมามีพื้นที่ประมาณ 513,120 ตารางกิโลเมตรมีความใหญ่เป็นอันดับที่50ของโลกประเทศไทยมีภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งภูเขาป่าไม้ชายหาดและพื้นที่ราบมีประชากรประมาณ66ล้านคนโดยที่มีประชากรมากที่สุดนั่นก็คือกรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพนั้นมีคนอาศัยอยู่ประมาณ5,400,000 คนและตามด้วยนครราชสีมาอุบลราชธานีเชียงใหม่และขอนแก่นตามลำดับครับโดยประเทศไทยนั้นมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่31ของโลกและเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อเป็นอันดับที่24และเป็นผู้ส่งออกลำดับที่28โดยประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่น่าอยู่น่าทำงานและมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกมากๆครับมีรายได้หลักจากภาคอุตสาหกรรมและบริการซึ่งข้อมูลต่อไปนี้อ้างอิงจาก World Bank GDP per capita ของไทยอยู่ที่ 6,910 ดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าหากจะคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ 248,134 บาทไทยครับและอันดับความแข็งแกร่งทางการทหารนั้นไทยอยู่ที่อันดับที่25ซึ่งรองมา1อันดับจากปีก่อนครับที่อยู่ที่ลำดับที่24จากทั้งหมด145ประเทศทั่วโลกอันดับที่9ประเทศอินโดนีเซียอินโดนีเซียหรือชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐอินโดนีเซียประเทศแห่งนี้เป็นประเทศหมู่เกาะที่มีเกาะน้อยใหญ่รวมกันแล้วกว่า 17,508 เกาะอินโดนีเซียมีพื้นที่ 5,193,250 ตารางกิโลเมตรเป็นแผ่นดิน 2,27,087 ตารางกิโลเมตรส่วนที่เหลือก็เป็นพื้นที่ทะเลทั้งหมดมีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติพวกเขามีประชากรประมาณ 273.5 ล้านคนโดยอินโดนีเซียนั้นขึ้นแท่นเป็นประเทศที่มีพัฒนาการด้านความสามารถในการแข่งขันก้าวหน้าที่สุดในเอเชียครับโดย2ใน3ของประชากรส่วนใหญ่ยังอยู่ในวัยทำงานส่งผลให้ประเทศนี้มีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดพวกเขามีการปกครองแบบสาธารณรัฐประชาธิปไตยเศรษฐกิจมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่16ของโลกสินค้าส่งออกที่สำคัญนั่นก็คือน้ำมันก๊าซธรรมชาติถ่านหินและแร่เหล็กโดย GDP per capita ของพวกเขานั้นจะอยู่ที่ 171,570 บาทไทยหรือตกเดือนละประมาณ 14,297 บาทซึ่งพวกเขามีความแข็งแกร่งทางการทหารเป็นอันดับที่13ของโลกจากทั้งหมด145ประเทศอันดับที่8สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอำนาจมากที่สุดซึ่งพวกเขาได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีอิทธิพลทางการเมืองมากที่สุดอันดับที่10ของโลกและในแง่ของอิทธิพลทางวัฒนธรรมพวกเขาก็ได้รับสูงเช่นกันครับโดยประเทศแห่งนี้ประกอบไปด้วย7รัฐมีประชากรอยู่ประมาณ 9.8 ล้านคนโดยมีศาสนาประจำชาตินั่นก็คือศาสนาอิสลามที่มีผู้นับถือมากถึง 67% มีพื้นที่ประมาณ 83,600 ตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับที่116ของโลกหรือมีขนาดประมาณ1ใน6ของประเทศไทยครับคุณผู้ชมโดยสินค้าส่งออกที่สำคัญของพวกเขานั่นก็คือน้ำมันดิบน้ำมันสำเร็จรูปทองคำก๊าซธรรมชาติและเพชรมีเมืองท่าสำคัญที่เรารู้จักกันดีในชื่อเมืองดูไบและมีสายการบินที่ติด1ใน10อันดับสายการบินที่ดีที่สุดในโลกอย่างสายการบินเอมิเรตส์ที่ปัจจุบันมีฝูงบินมากกว่า200ลำโดย GDP per capita ของพวกเขานั้นจะอยู่ที่ 1,929,406 บาทและมีความแข็งแกร่งทางการทหารเป็นอันดับที่51จากทั้งหมด145ประเทศทั่วโลก แต่อย่างไรก็ดีครับคุณผู้ชมถึงพวกเขาจะเป็น1ใน10อันดับประเทศที่ส่งน้ำมันออกไปขายยังต่างประเทศแต่ก็ใช่ว่ามีน้ำมันแล้วจะรวยทุกประเทศไปครับเพราะถ้าหากได้ผู้นำที่ไม่ดีจุดจบอาจไม่สวยเหมือนในเวเนซุเอลาคุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่าประเทศแห่งนี้เป็นประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตเร็วที่สุดในโลกอันดับที่ 7 ประเทศอิสราเอลรัฐอิสราเอลตั้งอยู่ในตะวันออกกลางบนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีประชากรประมาณ 9.4 ล้านคนซึ่งประชากรส่วนใหญ่นั้นเป็นชาวยิว 74% อาหรับ 21% และอื่นๆอีก 4.9% ใช้ภาษาฮิบรูและอาหรับเป็นภาษาทางราชการโดยคนส่วนใหญ่ในประเทศจะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ครับอิสราเอลมีพื้นที่ประมาณ 27,800 ตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับที่154ของโลกและเล็กกว่าประเทศไทยเกือบ25เท่ามีสินค้าส่งออกที่สำคัญนั่นก็คือเครื่องจักรอุปกรณ์ซอฟต์แวร์เพชรเจรไนย์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและเสื้อผ้าซึ่งอิสราเอลนั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้งบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสูงมากๆอีกทั้งรัฐบาลยังส่งเสริมให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนหรือร่วมทุนอีกด้วยยกตัวอย่างเช่น Microsoft, Intel หรือ IBM โดย GDP per capita ของอิสราเอลอยู่ที่ 1,976,139 บาทไทยครับซึ่งพวกเขามีความแข็งแกร่งทางการทหารเป็นอันดับที่ 17 และถึงแม้อิสราเอลจะไม่ยอมรับต่อสาธารณะว่าพวกเขามีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองแต่ทางสหพันธ์นักวิทยาศาสตร์ในอเมริกาได้คาดการณ์ไว้ว่าอิสราเอลมีหัวรบนิวเคลียร์อยู่ราวๆ90หัวรบครับคุณผู้ชมซึ่งพวกเขานั้นมีค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์สูงติดอันดับที่22ของโลกเลยทีเดียวครับและถูกจัดให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอันดับที่ 6 ประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นประเทศผู้ผลิตและมีน้ำมันสำรองมากที่สุดในตะวันออกกลางพร้อมๆกับเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลกจึงทำให้พวกเขานั้นเป็นประเทศที่มีรายได้มากที่สุดในภูมิภาคซึ่งประเทศแห่งนี้มีพื้นที่กว่า 2,150,000 ตารางกิโลเมตรมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่12ของโลกหรือใหญ่กว่าประเทศไทยถึง4เท่าตัวพื้นที่ราว 95% เป็นทะเลทรายโดยเป็นส่วนหนึ่งของทะเลทรายอาหรับทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียมีประชากรราวๆ 34.8 ล้านคนอยู่ในอันดับที่42ของโลกโดยประชากรส่วนใหญ่ของซาอุดีอาระเบียนับถือศาสนาอิสลามพวกเขามีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่17ของโลกจาก139ประเทศซึ่ง GDP per capita ของพวกเขานั้นอยู่ที่ประมาณ 1,145,522 บาทครับและในแง่ความแข็งแกร่งทางการทหารพวกเขาอยู่ลำดับที่23จาก145ประเทศอันดับที่ 5 ประเทศตุรกีประเทศตุรกีเป็นประเทศหนึ่งในทวีปเอเชียที่หลายๆคนยังเข้าใจผิดว่าพวกเขาอยู่ในทวีปยุโรปถึงแม้ว่าพวกเขาจะได้รับสมญานามว่าเป็นประเทศ2ทวีปแต่สหประชาชาติก็ยังจัดให้ประเทศตุรกีอยู่ในทวีปเอเชียครับเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่มากถึง 97% ยังอยู่ในทวีปแห่งนี้ซึ่งต่อมาประเทศตุรกีหรือสาธารณรัฐตุรกีพวกเขาก็ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ในช่วงเดือนมิถุนายนปี 65 ที่ผ่านมาเนื่องด้วยชื่อเดิมนั้นความหมายไม่ดีสักเท่าไหร่โดยเปลี่ยนจากคำว่าตุรกีเป็นคำว่าตุรเคียนั่นแหละครับโดยประเทศแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่า 10,000 ปีและเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรออตโตมันโดยประเทศแห่งนี้มีประชากรประมาณ84ล้านคนมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่17ของโลกประเทศมีพื้นที่ทั้งหมด 783,562 ตารางกิโลเมตรโดยผู้คนส่วนใหญ่ของประเทศนับถือศาสนาอิสลามโดย GDP per capita ของพวกเขานั้นอยู่ที่ประมาณ 384,025 บาทและเมื่อนำมาเทียบกับบ้านเราก็อยู่ห่างกันประมาณ 1.5 เท่าถือว่าห่างกันไม่มากเท่าไหร่ครับคุณผู้ชมแต่เมื่อสิ่งที่แอดนำมาพิจารณาด้วยไม่ใช่แค่ว่าพวกเขามีเงินแค่ไหนเพราะสิ่งที่ต้องคำนึงถึงไม่แพ้กันก็คือการทหารและการเมืองซึ่งประเทศแห่งนี้ติด1ใน10อันดับกองกำลังทหารที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกซึ่งพวกเขานั้นอยู่ลำดับที่8จาก145ประเทศอันดับที่4ประเทศเกาหลีใต้เกาหลีใต้หรือชื่ออย่างเป็นทางการนั่นก็คือสาธารณรัฐเกาหลีพวกเขาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอำนาจมากที่สุดในเอเชียโดยเกาหลีใต้นั้นมีพื้นที่ประมาณ 1,210 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ1ใน5ของประเทศไทยมี GDP มากกว่า 1.7 ล้านดอลลาร์โดยเกาหลีใต้มีประชากรอยู่ประมาณ51ล้านคน ประชากรกว่าครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในเขตเมืองหลวงและปริมณฑลพวกเขาปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งประมุขของประเทศนั้นคือประธานาธิบดีโดยเกาหลีใต้นั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมมากที่สุดในโลกก็ว่าได้ครับโดยมีเพลงป๊อปแฟชั่นและอาหารเกาหลีที่สร้างกระแสโด่งดังไปทั่วโลกบวกกับมีกลุ่มบริษัทอย่าง Samsung Electronics บริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศนี้ที่เอ่ยชื่อมาแล้วไม่มีใครไม่รู้จักพวกเขามี GDP per capita ประมาณ 1,167,500 บาทโดยขนาดเศรษฐกิจของเกาหลีนั้นอยู่ที่ลำดับ 13 ของโลกครับส่วนในด้านทางการทหารนั้นเกาหลีใต้มีความแข็งแกร่งทางด้านการทหารลำดับที่ 5 อันดับที่ 3 ประเทศอินเดียมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐอินเดียตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้ซึ่งพวกเขาเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกซึ่งโค่นแชมป์เก่าอย่างจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยอินเดียมีประชากรมากถึง 1,428 ล้านคนเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีพื้นที่ 3,287,590 ตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับที่ 7 ของโลกซึ่งในปัจจุบันนี้อินเดียมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของโลกและมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วมากๆเฉลี่ยปีละ 7-8% ซึ่งข้อมูลนี้ก็ไปสอดคล้องกับการจัดอันดับตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชียและตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชียอันดับหนึ่งก็อยู่ในประเทศแห่งนี้ด้วยและถึงแม้ GDP ต่อหัวในอินเดียจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมเพราะมันอยู่เพียงแค่ 86,940 บาทเท่านั้นแต่ในด้านการทหารพวกเขามีความแข็งแกร่งทางการทหารเป็นอันดับที่ 4จาก145ประเทศและครอบครองระเบิดนิวเคลียร์ประมาณ140ลูกและมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ประมาณ21แห่งอันดับที่ 2 ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่4ของโลกซึ่งพวกเขาได้เสียลำดับที่3ให้กับเยอรมนีมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ประมาณ 4.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ152ล้านล้านบาทญี่ปุ่นถือว่าเป็นประเทศที่รวยแล้วครับพวกเขาปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญโดยมีสมเด็จพระจักรพรรดิทรงเป็นประมุขซึ่งประเทศแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 378,000 ตารางกิโลเมตรประกอบไปด้วยเกาะต่างๆจากเหนือจรดใต้เป็นแนวยาวกว่า 3,000 กิโลเมตรประชากรของประเทศนี้มีอยู่ประมาณ125ล้านคนโดยในปัจจุบันนั้นญี่ปุ่นถือว่าเป็นประเทศที่มีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศสูงสุดเป็นอันดับที่ 2 ของโลกในขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อปีของพวกเขาอยู่ที่ 1,225,184 บาทหรือเฉลี่ยเดือนละประมาณ 1,200,000 บาทส่วนในด้านการทหารพวกเขามีความแข็งแกร่งทางด้านการทหารเป็นอันดับที่ 7 จาก145ประเทศอันดับที่ 1 ประเทศจีนหรือสาธารณรัฐประชาชนจีนมีประชากรเป็นอันดับที่ 2 รองจากอินเดียโดยพวกเขามีประชากรทั้งหมด 1,425 ล้านคนมีพื้นที่ประมาณ 9,596,961 ตารางกิโลเมตรซึ่งใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลกเป็นรองเพียงแค่แคนาดาและรัสเซียพวกเขาปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์และมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาโดยในตลอดหลายปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของจีนนั้นเติบโตอย่างรวดเร็วพวกเขาเน้นการส่งออกสินค้าและมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มีกองทัพที่แข็งแกร่งเป็นอันดับที่ 3 ของโลกจาก145ประเทศส่วนในการครอบครองระเบิดนิวเคลียร์ประเทศจีนมีอยู่ในมือประมาณ280ลูกโดย GDP per capita ของประเทศจีนอยู่ที่ประมาณ 458,000 บาทไทยครับซึ่งคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ครับว่าในปี 1978 ประเทศจีนเคยมี GDP per capita อยู่ที่ประมาณ 4,700 บาทซึ่งเมื่อเทียบกับปัจจุบันเนี่ยเพิ่มขึ้นมากถึง97เท่าเลยครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือ10อันดับประเทศที่รวยที่สุดและทรงอำนาจที่สุดในทวีปเอเชียครับซึ่งมันมีอีกหลายประเทศเลยครับที่รวยยกตัวอย่างเช่นสิงคโปร์แต่เมื่อนำเรื่องอื่นมาพิจารณาด้วยแล้วทำให้ประเทศเหล่านี้ไม่ติดอันดับครับคุณผู้ชมช่องมาดูจึงอยากอธิบายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจถึงจุดนี้ด้วยและสุดท้ายนี้หากข้อมูลผิดพลาดประการใดช่องมาดูต้องขออภัยเป็นอย่างสูงด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ